ราอยู่กันที่โอท็อปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้พี่เก๋ช่วยแนะนำนิดนึงนะคะตลาดวิถีไทยลุ่มพูนะคะชื่อเต็มของที่นี่ก็คือโอท็อปนั่นเองที่นี่เราก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะของจังหวัดหนองบัวลำพู6อำเภอเลยนะคะอย่างที่พิธีกร2ท่านใส่อยู่นี้เราก็ขอยืมมานะคะใช่ค่ะจากร้านนะคะชอบรายไหนสีไหนเลือกเสร็จแล้วเอ๊ะเราจะไปตัดที่ไหนที่นี่มีค่ะมีที่ตัดเย็บส่งให้ถึงบ้านท่านเลยนะคะไม่ธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะเดินชมเลยดีไหมตัวเองค่ะเชิญได้เลยค่ะค่ะตอนนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างคะตอนนี้มีอะไรมาใหม่ๆบ้างคะเสื้อผ้าจากผ้าทอมือนะคะของร้านนี้ก็จะเป็นทรงแบบผ้าเสื้อคลุมนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเมอร์ไซร์นะคะเมอร์ไซร์นะคะเป็นเส้นได้เล็กเส้นได้ขัดมันนะคะเส้นได้เขาเรียกเส้นได้เมอร์ไซร์จะมีลักษณะเป็นเส้นได้ขัดมันคล้ายๆเส้นไหมนะคะมีความทนทานใส่ได้หลายปีเลยนะคะอันนี้ตัวประมาณเท่าไหร่คะพี่ตุ่มขาขายไม่แพงขายแค่1,600บาทค่ะ1,600บาทสวยพร้อมตัดเย็บแล้วที่อื่นเฉพาะค่าช่างก็ไม่ได้แล้วค่ะราคานี้เฉพาะละเอียดมากเลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นลายจากบ้านกุดกวางสร้อยใช่ไหมคะเป็นลายหนองบัวลำพูตำบลบ้านเราอยู่ตำบลบ้านกิ่นค่ะอันนี้จะเป็นมีกำไรนะคะแล้วก็จะมีไหสังเกตจะเป็นไหนะคะเนี่ยมันจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะที่บ้านกุดกวางสร้อยเราก็มีการขุดค้นพบซากไดโนเสาร์นะคะหลายพันปีเลยนะคะที่บนทางโนนทันนู้นอันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปผ้าทอที่มันเหลือเศษชิ้นเล็กๆแล้วมาเป็นของฝากของที่ระลึกคือไดโนเสาร์น่ารักนี่นั่นไงก็ใส่เอี๊ยมด้วยนะใส่เอี๊ยมอันนี้อื่นอีกไปเดียวกับเสื้อเลยเป็นลายเอกลักษณ์ชื่อค่ะน้องลุมพูอันนี้น่ารักมากค่ะดิฉันชอบมากนะคะชุดนี้เป็นเหมือนเดรสได้เลยใช่ไหมคะสวยงามสวยจริงๆกันนี่คือโชว์ทั้งลายเลยนะคะสวยมากเลยนะคะทำเป็นแขนตุ๊กตาใช่ดีไซน์แบบวัยรุ่นมากหรือจะทำไปเป็นสบายก็ได้นะคะนี่สบายก็น่ารักกระปุกกระปี๊ถ้าซูมใกล้ๆจะเห็นลายเขานะคะมีลายในตัวนะคะผ้าเนี้ยอันนี้เรียกลายพริกไทยนะคะอ๋อมีเป็นกระเป๋าด้วยเห็นกระเป๋าย่ามย่ามาลงมาได้ชุดผ้านี่ก็คือย้อมเองด้วยเหรอโอ้โหคือถ้าคนมานะคะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปถึงอำเภอนากลางเราก็มาที่โอท็อปหนองบัวลำพูนะคะก็มีของนากลางของพี่หลาดที่นี่แล้วยินดีต้อนรับนะคะเราดูชุดมันเยอะแล้วเราก็ดูชมกางเกงชมกางเกงน่าจะเป็นมัดหมี่ไหมคะแม่มัดหมี่ค่ะเป็นผ้ามัดหมี่ลายกางเกงคุณแม่ก็จะลายอะไรนะคะลายกางเกงอันนี้ย้อมคามมีเสื้อคลุมไหมคะมีเสื้อคลุมใช่ก่อนใส่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะเซ็กซี่เราก็ไม่คลุมดูหน่อยได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยน่ารักเป็นไงคะเปลี่ยนลุคเลยค่ะไปงานได้แล้วค่ะไปป๊อปปี้เย็นนั่งเหลือถึงดีคุณแม่เนี่ยปีที่แล้วออเดอร์กี่ร้านนะคะแม่ก็เยอะอยู่ค่ะแต่อันนี้ขัดหลังค่ะแม่ก็ปล่อยงานให้ลูกๆเขาทำต่อแล้วมอบมรดกให้ลูกแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะนั่นนะเมื่อกี้มาหาคุณแม่เอาเงินมาให้ปีใหม่สองข้างนี่ตุงเลยค่ะเห็นแล้วอีกรับสมัครลูกสะใภ้ไหมคะขยันไหมล่ะขยันไหมล่ะขยันไหมล่ะทอผ้าเป็นไหมหนูจะฝึกแกมีเลยหนูจะฝึกแกมีเลยค่ะจ้ามองให้เป็นดอกฝ้ายนะคะจะมีพวกปลาน่ารักน่ารัก
จะมีพวกงานกะลาอันนี้จากบ้านหนองแสงบ้านใกล้เคียงใช้ทำอะไรคะเอามาเป็นตัวล็อกผ้ามาค่ะวิธีใช้นี้โอ้ยสวยเวลาเดินก็ไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวว่าหลุดนะคะใช่ค่ะตัวนี้ใช้ได้ทั้งกับผ้านุ่งเดี๋ยวเราเชิญด้านในเนาะมีตัวไหนที่แบบว่าเป็นเด่นบ้างเด่นก็คือตัวนี้ค่ะนี่มากนี่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มยกกระชับผิวตัวนี้ค่ะดีมากโลชั่นสกัดจากข้าวเหนียวหัวหลงโอ้โหนี่เราจะถึงจังหวัดเลยแล้วเนี่ยเราอยู่ที่อำเภอนาวังแล้วนะคะนี่มีรางวัลการันตีนะคะสวยทุกอำเภออ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูผ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วก็สวยนะใช่ค่ะนี่ไงเป็นสีประจำจังหวัดแบบนี้จะเป็นน้ำดอกบัวค่ะนี่ดอกบัวตูมบัวบานใช่ก็คืองานเย็บละเอียดมากขอดูงานเย็บใช่อ่ะนึงเห็นไหมละเอียดมากเก็บงานสวยเก็บหมดเลยนี่เห็นไหมเป๊ะมากได้เลยสวยมากอ๋อลายเดียวกันเวลาทอต้องเหยียบสีไม้เหยียบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมกนะคะค่ะพี่โมกกำลังทำเขาเรียกว่าลายอะไรนะคะอันนี้คือพิธีไทยหรืออะไรหรืออันนี้คือเป็นลายขีดนะคือเป็นลายเศรษฐกิจพอเพียงแต่พี่ออกแบบลายเป็นลายดอกโมกตัวนี้คือเป็นชื่อของตัวเองก็เลยทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้มันดูขลังขึ้นไปอีกพยายามสื่อให้เห็นตัวตนว่าอันนี้คือลายดอกโมกแต่เวอร์ชันหน้าก็คงเป็นลายขีดที่เป็นลายดอกโมกคิดเอาไว้ในใจแล้วว่าต้องเป็นลายของตัวเองอันนี้คือหมู่บ้านหมู่บ้านนนสว่างจะมีฝนเทียมด้วยมีภูเขามีวิถีชีวิตที่อยู่ตรงนี้ก็คือมีคนเกี่ยวข้าวเนี่ยมีกองฟางใช่ไหมคะก็จะรวมไว้ทั้งหมดในผืนนี้ทีนี้อยากเห็นแบบขั้นตอนในการทอสักแถวได้ไหมคะเราขายความพยายามอันนี้คือเท้าเหยียบจะไปแล้วนะคะถ้าอันนี้คือที่ทำตัวหนอนทำตัวหนอนที่จะให้เห็นขาวมั่งอิดมั่งอิดมั่งเพื่อที่จะให้เห็นจินตนาการมาจากภูมิปัญญาจากรากหญ้าจากชั้นดินนะนะก็คือจะไปประมาณนี้มันก็จะขึ้นช่อตามลายขีดก็จะขึ้นเป็นลายแบบนี้ใช่ค่ะเราต้องคอยนับไปด้วยใช่ไหมคะว่าแบบกี่แถวกี่แถวแล้วเลยเรื่องให้เป็นเรื่องราวว่าเรามาจากไหนตัวหนอนพี่ก็จะนับ10นะคะให้เห็นเรื่องราวเพราะว่าเราขายเรื่องราวอยู่แล้วถ้าทุกผืนถือว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดใช่ไหมคะทุกอำเภอในหนองบัวลำพูที่มีอยู่ท็อปหนองบัวลำพูขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่เหมือนเพชรรอการเจรนัยก็คือรอพี่ๆน้องๆทุกท่านให้มาเยี่ยมชมจังหวัดของเรานะคะมาช่วยกันติชมนะคะมาชมผ้าของเราสวยงามจริงๆโดยเฉพาะโอท็อปนะคะอยากให้มาเราก็สามารถซื้อผ้าแล้วก็ตัดเย็บได้เลยนะคะชอบลายไหนหรือจะมาขอเรียนกับพี่โมกก็ยังได้นะคะรอสถานการณ์โควิดคลี่คลายสักเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอปอด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ให้เราได้แบบเรียนรู้เรื่องผ้าต่างๆนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของหนองบัวลำพูใครสนใจนะคะก็มาที่
งานโอท็อปนะคะที่นี่ได้เลยนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะมากราบองค์สมเด็จท่านด้วยนะคะแล้วก็มาชมโอท็อปจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะที่ช่องอินสปายนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย